ิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าพระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักเหนื่อยแต่ผมคิดว่ามีอีกเรื่องนึงซึ่งผมได้ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็คือไม่ใช่แต่เฉพาะมองสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำแต่ต้องมองลึกไปถึงพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งซึ่งผมจะทำต่อไปนี้ถวายพระองค์ท่านก็คืออย่าหยุดที่จะสร้างความดีชีวิตที่เหลืออยู่ผมจะสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเกิดผมให้มากที่สุดครับ